หนูเป็นเมนทำไมไม่รับไม่รู้เรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของพยาบาลเขาเข้าเวรในตอนกลางคืนตอนดึกคุณผู้ชมคะแล้วก็มีการเดินตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะทีนี้ปรากฏว่าได้บังเอิญเจอภาพสุดขนลุกค่ะแวบแรกเนี่ยเห็นหางตาเป็นใครก็ขวัญกระเจิงค่ะเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดจะเอ็นดูแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่ามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเขาออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดฮาหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นพยาบาลแล้วก็ได้เข้าเวรดึกนะคะได้มีการเดินตรวจตราความเรียบร้อยในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสุดท้ายแล้วค่ะเจอภาพที่หลายๆคนเห็นเป็นใครๆก็ช็อกนะคะเว็บแรกเนี่ยผู้โพสต์ก็ออกมาโพสต์ระบุข้อความค่ะบอกว่าที่อื่นเนี่ยเป็นเหมือนที่นี่ไหมเว้นดึกทุกครั้งเลยเล่นอะไรเนาะยายใจหายใจคว่ำหมดดีนะว่าไฟยังสว่างอยู่ไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะหนูเป็นเมนทำไมไม่ร้องไม่โชว์ยังไงเอาอีกแล้วนะร้องเนี่ยนอนได้แล้วโอ้ยเนาะเนี่ยผู้ชมคะก็เผยเห็นว่าเจ้าตัวก็เข้าเวรตามปกติค่ะแต่เห็นเงาขาวๆเหมือนแบบมีคนนั่งอยู่บนเตียงพอเข้าไปดูใกล้ๆค่ะกลับกลายเป็นภาพสุดฮาเพราะคุณยายท่านนึงเนี่ยเขาไม่ยอมนอนค่ะแต่นำเอาผ้าห่มเนี่ยมานั่งคลุมตัวอยู่บนเตียงซะอย่างนั้นทำเอาพยาบาลเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็เอ็นดูอย่างมากแล้วก็ผวาไปพร้อมๆกันค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแน่นอนว่ามีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์กันสนั่นจริงๆค่ะหลายคนเห็นแล้วเนี่ยต่างพากันเอ็นดูคุณยายท่านนี้อย่างมากแล้วก็เข้าใจพยาบาลเลยว่าเวรดึกแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมาเจอกับเรื่องราวอะไรแบบนี้รู้เลยว่าตกใจมากแค่ไหนแบบกำลังเพลินๆอยู่เข้าไปส่องโอ้โหเป็นใครเห็นใครก็ต้องช็อกกันนะคะใครเห็นก็ตกใจคุณผู้ชมคะจู่ๆลุกขึ้นมานั่งบนเตียงแบบเนี้ยมันก็มีขนลุกกันบ้างเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม